อยู่หรือไปมันคือต้องดูว่าอยู่แล้วเล้าใจแค่ไหนอยู่แล้วมันมีความหมายแค่ไหนเคมิสตรีที่มีอยู่มันรู้สึกขนาดไหนเพราะถ้าเกิดอยู่แบบโอเคต้องถามตัวเองต่อว่าไอ้คำว่าโอเคมันโอเคนานๆอ่ะมันโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคได้แค่เลเวลนี้สุดแล้วเนี่ยอีก2ปีไหวไหมอีก5ปีไหวไหมถ้าไม่ไหวก็คือจบเพราะเราเร่งแล้วไงเราเปลี่ยนล้อแม็กแล้วเราเปลี่ยนเครื่องแล้วเราทาสีรถใหม่แล้วเราติดแอร์ใหม่แล้วมันก็วิ่งได้แค่นี้คำถามคือถ้าวิ่งได้แค่นี้อีก5ปีไหวป่ะถ้าไม่ไหวมันก็ไม่ไหวจริงๆอยู่มันมีความรักอยู่2ประเภทนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือความรักแบบโอเคกับอีกอันคือ extraordinary อยู่แล้วแม่งแบบโหโหกับโอเคนะอยู่แล้วแล้วนี่โอเคโอเคไม่ทะเลาะกันรักกันแต่อีกทีแบบ extraordinary ก็จะไม่รู้นะผมเลือกไอ้แบบ extraordinary เว้ยเพราะผมไม่ใช่คนที่แบบโอเคแล้วมันจะโอเคตลอดจิ๊บไม่รู้คนอื่นคิดยังไงแต่จิ๊บจะบอกให้ว่าไอ้แบบผมเนี่ย extraordinary เนี่ยมันไม่ง่ายพอเรารู้ว่ามันไม่ง่ายเรารู้ว่ามันยากแล้วเราเจอปัญหากับความยากเราก็ไม่เซอร์ไพรส์แต่คนส่วนใหญ่ทำไมชีวิตถึงแย่ขนาดนี้ทำไมเราแบบเราไม่เหมือนคนอื่นเขาทำไมชีวิตไม่อยู่จะบอกให้นะมันไม่ใช่แค่ชีวิตนะเว้ยแต่มันเรื่องความรักเหมือนกันว่ามันควรจะยากอะไรที่มีความหมายกับชีวิตเรามันควรจะยากเพราะอะไรที่มันได้มาง่ายมันไม่มีค่าหรอกอยู่แต่ถ้ามันยากอ่ะมันสอนให้เรารู้ว่าเราต้องพัฒนาตัวเองเพื่อเอามันมาได้ยังไงจัดการกับการควบคุมอารมณ์ของเราได้อย่างไรเพราะถ้ามันง่ายใครก็มีได้หมดอะโยให้รู้ว่ามันยากอะถูกแล้วถูกไหมแต่มันก็เป็นช้อยส์ของโย